บ้านครับก็เป็นสาววิวเหมือนกันวิว42วิว43ก็โดยเอาเรื่องร่วมกันก่อนคือว่าเรื่องของการศึกษาทางสังคมต่างๆครับถนนสะพานนะครับเรื่องของมันนะครับแผงท่อระบายน้ำตรงนี้เราพบว่ามีการก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ขออนุญาตครับแล้วก็มีการทำผิดออกไปเยอะตัวท่อระบายน้ำก็คือทำเสมือนว่าให้หลอกว่ามีเพื่อจะได้ปิดงานไปแต่เมื่อมันเปิดฝาหรือไม่มีท่อไม่มีระบบที่มันเป็นระบายน้ำภายในทำอะไรเนี่ยมันเป็นแบบนั้นตัวสะพานเนี่ยถนนเนี่ยก็แตกร้าวเสียหายซึ่งโครงการเนี่ยของสีดอกเนี่ยประมาณ2ปีจากปีแต่ว่าก็พบว่าแตกร้าวเนี่ยเพื่อทำโครงการเพราะเราเห็นว่าปัญหานี้คือเป็นมาประมาณ2ปีแล้วครับจริงๆก็พอผ่านกระบวนการก่อสร้างเสร็จก็ช่วงประมาณปลายปี57ปีแล้วก็จะทีมในส่วนของทางช่างของโครงการเขาก็จะเสร็จแล้วก็ย้ายไปก่อสร้างโครงการที่สองเดือนกันยายนครับก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ทำการซ่อมแซมก่อนนะครับก็ลุกลามเรื่อยๆก็ไม่ได้สนใจแล้วอย่างก่อนหน้านี้เรามีเข้าไปคุยกับทางโครงการไหมก็มีทางคุยกับพิศาเป็นระยะเวลาครบพิศาลครบหนึ่งปีค่ะก็ยังไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเข้าไปเรียกร้องที่เพจก็เพจภาษีเจริญค่ะอันนี้ล่าสุดอัปเดตเมื่อสักครู่นะคะเจ้าหน้าที่เพจที่เข้าไปประกาศใช้เป็นอาคารใช้สะพานเนื่องจากว่าสะพานเนี่ยให้คือเราได้เชิญทางที่ปรึกษาทางวิศวกรรมของมหิดลก็เข้ามาตรวจว่าพบว่าสะพานก่อสร้างไม่ตรงตามแบบก็เลยได้แก้ไขอย่างเต็มที่เหตุก็พิจารณาเรื่องของนี่เป็นรายงานที่ทางอาจารย์เข้ามาก็ตอนนี้ก็มีคำสั่งระงับห้ามใช้สะพานเมื่อสักครู่เมื่อ5นาทีแล้วก่อนที่จะก่อนหน้านี้ก็มีเป็นคนเดินทางศึกษาก็มีเขตเป็นตัวกลางเขาบอกว่ายังไงบ้างคะเขาก็ยอมรับว่าผิดแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขใดๆที่หรือแม้กระทั่งอันนี้เรื่องส่วนการใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นของลูกบ้านที่บ้านหักคุดอยู่ไม่ได้อยู่อาศัยไม่ได้ก็ออกไปนอกคดีได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ทางด้านทางวิศวะทางวัฒนธรรมเข้ามาลงพื้นที่เป็นการส่วนตัวอาจารย์ท่านก็มีความเห็นว่าเฝ้าระวังแล้วก็มีให้ปรึกษาหลังจากที่เราประชุมที่เขตก็ต้องออกไปในทุกการประชุมผ่านมาและปัจจุบันเรื่องอย่างไรอย่างเงี้ยไม่มีบันทึกการประชุมออกมาใดๆทั้งสิ้นค่ะก็รายละเอียดก็จะเกิดในก็รายละเอียดตรงเนี้ยแม้กระทั่งเราซื้อบ้านเมื่อปี55เราซื้อบ้านเมื่อปี56เราซื้อบ้านเป็นแบบนี้ดีๆแต่ผ่านไปเมื่อเราบ้านเรามีปัญหาเราไปให้ทางว่าเพราะว่าสถานะที่หาแบบบ้านนั้นมาจนปัจจุบันเราเพิ่งทราบว่าก่อสร้างบ้านโดยไม่มีได้รับขออนุญาตจากทางราชการนี่คือเอกสารที่ทางราชการออกให้ทางเขตก็ยืนยันว่ามีแบบแค่2แบบ BB1 กับ BB2 แต่บ้านนี้มี BB1 BB2 และ BB3 อันทางนี้เขตก็ออกมาแล้วว่าไม่มีแล้วเราที่ไม่รับความเดือดร้อนจากบ้านที่เราไม่ทราบว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าเราไม่มีแบบบ้านที่ขออนุญาตที่ราชการส่วน BB3ก่อสร้างสารสมทบเสร็จสิ้นแล้วก็จะถามขอเงินทำประกัน
จริงๆแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่เราก็เลยได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐเพื่อพิจารณาทบทวนคำสั่งนี้ว่ามันอยู่ในที่ไม่เรียบร้อยการที่ถอนจะต่อไปก็เลยเสนอว่าให้เขาดำเนินการขั้นต่อไปนะก็คือเพียงทางที่ติดเพื่อให้ถูกไล่เราเคยไปร้องสอบคมอไปค่ะเมื่อวานขอแค่ขอไปขอสัญญาครับให้ก็โทรไปหาตอนสามโมงครึ่งแล้วก็มาหาตอนห้าโมงครึ่งเราก็ตกใจไม่ทราบว่าพวกเราประมาณคือเมื่อเช้าเนี่ยจะเยอะมากแต่ว่าพี่กับเราประมาณร้อยคนก็คือไปสอบคมค่ะเมื่อเช้าแล้วก็มีไปคอร์สถ้ากับปัจจุบันนี้ในเรื่องของบ้านล้าวอะไรเงี้ยยังอยู่สภาพอย่างนี้ค่ะอันนี้คือสภาพปัจจุบันที่ไม่ลงที่นี่คือสภาพจริงๆที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้แต่จำเป็นต้องอยู่เพราะว่าไม่ได้จำเป็นต้องไปเช่าที่อื่นได้รับความเดือดร้อนทุกสินค้าใช่เข้าบ้านบ้างอะไรบ้างอันนี้คือบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ถ้าไหนในบ้านก็คือบางหลังก็จะทำงานมีทั้งที่ในคอนเป็นไปด้วยปูผ่าการบ้านก็อยู่ไม่ได้3เดือนก็ออกมาอยู่ที่ก็ไม่มีการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นอันนี้ยังอะไรนี่คะเทสต่อมานี่คือบ้านสภาพปัจจุบันณปัจจุบันนี่คือบ้านเนี่ยค่ะทำไมถึงไม่ดูแบบนี้เพราะมันแตกมันแตกแล้วก็มีการสำรวจปรากฏว่าเสาเข็มหักผลวิเคราะห์ออกมาจากทางบริษัทเขาเรียกว่าเรามีคอมคอสโมก็คือบอกว่าเห็นเยอะถึง27ซีนีก็มีทางอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องมันต้องแยกแยะยังไงอะไรอย่างเงี้ยณปัจจุบันเนี้ยเรามีทำหนังสือไปให้ระหว่างทางสถาบันเขาแนะนำบอกว่าต้องให้ทางสถาบันจะให้เราทำหนังสือร่วมกันแล้วเขาก็จะลงพื้นที่ณปัจจุบันเราทำหนังสือไปแต่ทางศึกษาเรายังไม่เสร็จดีรอที่จะให้ทางเราลงเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะการแก้ไขที่จะบรรเทาเรื่องต้นเขาควรจะแก้ไขไม่ได้มาแก้ต้องบอกว่าเหมือนตอนที่เราซื้อบ้านเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าบ้านที่เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือเราทำใจได้เพราะเราอยู่ประมาณ5ปี10ปีแต่ที่เราเพิ่งเข้ามาอยู่6เดือนบ้างปีนึงบ้างมันเริ่มเป็นตั้งแต่แล้วมันไม่ได้เป็นแค่หลังของมันเป็นทั้งหมู่บ้าน317คือเขาอ่ะแค่เล่นเราเคยขึ้นอยู่ปีกว่ามี7หลังเรียงกันมากกว่าแต่งแล้วเนี่ยก็วิ่งยาวไปนะมีทั้ง7หลังจากพอดีเราได้ด้วยลูกบ้านไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรมก็เลยได้เชิญอาจารย์ศักดิ์สังฆาธิบดีท่านข้างนอกค่ะท่านก็มีหนังสือเอาความเห็นได้ว่ามันผิดแบบยังไงอะไรยังไงแต่ทุกอย่างเราเอาตัวนี้ไปคุยกับปรึกษาล่วงเลยเวลามานานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาใดๆเท่ากับตอนนี้ก็คือยังต้องอยู่บ้านแบบอย่างนี้บางคนนี่ต้องย้ายออกไหมคะต้องย้ายออกก็คือต้องย้ายออกมาอยู่ไม่ได้บ้านที่ต้องย้ายออกตอนนี้ที่อยู่ไม่ได้เลยก็คือแต่ว่าบ้านที่ขุดสภาพอย่างนั้นก็คืออยู่ไปก็ต้องอยู่แล้วการที่ก็คืออยู่ด้านบนเพราะเป็นทางมาสองชั้นอยู่บ้านที่ตะเกียบค่ะที่เป็นผาการก็ต้องออกไปเช่าที่แต่ตอนนี้ก็กลับเข้ามานี่ถ้าแบบเรื่องนี้น่าสนใจถ้าจะลงทุนที่ไทยนี่สะดวกมันสะดวกติดต่อวันพุธที่สะดวกไหมคะวันพุธที่มางานไหนไม่เป็นไรค่ะคือประเด็นมันจะมีงานเรื่องบ้างค่ะเป็นงานก็คือเอาประเด็นแล้วก็ถ้าประเด็นเรื่องงานสาธารณะเป็นก็ถ้าสะดวกค่ะยินดีให้ความร่วมมือประกาศเพราะว่าของเลยไปทำตะกุ้งก่อนค่ะอันนี้ก็คืออันนี้เรากกทม.นี่คือร้องไปไหมคะหรือว่าร้องแค่เขตก็แบบเขตก็รู้เรื่องเรื่องนี้เขตทราบมีการประชุมร่วมกัน3ฝ่ายแต่การประชุมก็คือเหมือนประชุมผ่านไปไม่มีอะไรขึ้นหน้าออกมาหรือแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นขอโทษนะคะค่ะชุมชนกันความร้อนทั้งโครงการ317หลังหายท่อผิดแบบทั้งโครงการมีผลคือเวลาเราใช้น้ำเนี่ยน้ำมันไม่ได้ผ่านการบำบัดมันก็หลั่งไหลลงสู่สาธารณะก็ใช้ไม่ได้เพราะมีน้ำไม่ได้น้ำก็ไปซ้อนน้ำก็ไปอยู่ในชั้นดินใต้ทางล่างให้วันพุธก็คืออาหารเราก็สานี้ขอเบอร์ไว้เห็นไหมคะวาลูกอังเก็บหรือแม้กระทั่งน้องเนี่ยที่ทางฝั่งเรารปภ.ยิ้มเสียชีวิตที่นอนออกรายการ
ับความเดือดร้อนใจนะอาศัยไม่ได้ในเบื้องต้นเนี่ยลงท่านเนี่ยคนที่ไปอาจจะแบบเป็นตัวอย่างว่าที่โดนหนักหนาหรืออาจจะให้ทุกคนพาไปดูว่าระบบสาธารณูปโภคที่มันไม่ได้มากที่บอกมาเนาะเขาไม่ได้เห็นค่ะมีเบอร์ทำที่ถามไหมคะมีเป็นไวท์เพสเดนนะคะแต่เกิดแค่คนละเหตุการณ์แต่ว่าเป็นที่สามแล้วเสริมนิดนึงนะเนี่ย
ของเจ้าหน้าที่เจ้าที่เขารับผิดชอบว่าเขารับแต่เราไม่ได้แก้แต่เราไม่รับผิดแต่เราไม่รับผิดเรื่องนี้แต่ว่าอ้างว่าสั่งเล็กเป็นขนาดแต่ยังทำยังสั่งแล้วก็หมายความว่าพอเราแย้งว่าทำไมรู้ว่าในแบบเป็น3 เมตรสั่งถึง2 เมตรก็บอกว่าเขียนแบบปิดเอาเขียนแบบปิดแล้วหลักฐานทางราชการทำออกไม่ได้ไงว่าให้คุณก่อสร้างทำไมคุณไม่แก้ก่อนจะก่อสร้างเขียนอะไรคะของสภาจะมีไฟล์วิดีโอ